ต้วิทย์เต้พันเช่นเดิมครับวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับผมหลังจากที่กล้องแบบ24ชั่วโมงไม่ได้จับต่อไปแล้วนะครับเรายังคงจะเจาะลึกดูน้องๆนักล่าฝันซีซั่นที่5ในกิจกรรมวันที่2สิงหาคมที่เกิดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีกันอยู่เหมือนเดิมวันนี้จะมีอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยครับผู้ชมครับตอนนี้เวลา5โมงกว่าแล้วนะครับของวันที่2สิงหาคมก่อนที่จะเกิดคอนเสิร์ตในรอบไฟนอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกน้องๆ5คนที่จะเป็นว่าที่สุดยอดนักล่าฝันของซีซั่นนี้นั่นเองไปดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างและคิดว่าใครเพื่อนคนไหนหรือตัวเขาจะได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันของซีซั่นนี้ตามมาครับเป็นอย่างไรบ้างเรากำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วเอาความรู้สึกก่อนไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในรอบสุดท้ายอะค่ะวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ทำให้ทุกๆคนที่รอดูหนูอยู่ไม่ให้ผิดหวังค่ะแล้วก็ทำให้คุณครูทุกคนค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจครับรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของ Thunderdome กับ Impact Arena เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนและอย่างไรบ้างก็ที่นี่ก็ใหญ่พอสมควรนะคะสูงจริงๆครับชั้น3นี่มันคือแบบสุดยอดมากครับร้อนที่ว่าใครจะได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันแล้วหลอนว่าพี่กีครับผมอยากให้พี่กีได้ครับคงเป็นนัดครับคงเป็นนัดค่ะทายว่าพี่ปั๊มครับที่ฉันต้อง